เห็นไหมเฮ้ยสวัสดีครับผมเกียร์จบโจวันนี้การทดลองหลังบ้านนะครับเราจะใช้ของอุปกรณ์จากในห้องครัวนะครับง่ายๆแค่2ชิ้นนะครับมาทำการทดลองที่คุณสามารถดูแล้วก็เห็นผลได้กับตาเลยนะครับมาดูดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็คือตัวซองของถุงชานะครับถุงชาแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะแกะออกมาก่อนนะแล้วก็เก็บตัวชาไว้ก่อนเพราะว่าเสียดาย แล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้กรรไกรนะครับตัดออกมาก็เป็นชิ้นสั้นๆแบบนี้แล้วดูดีๆนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูมันจะเกิดขึ้นเร็วมากเลยต้องดูดีๆนะครับใช้ไฟแช็กนะครับแล้วก็จุดติดแล้วนะดูนะอ้าวเดี๋ยวทำไมมันไม่ขึ้นล่ะมันจะเกิดขึ้นเร็วมากเลยมันจะเกิดขึ้นเร็วมากเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับผมจะใช้ซองอันเดิมด้วยนะตัดออกมาอย่างนี้นะครับใช้ไฟแช็กนะเห็นไหมเมื่อกี้มองถามหน่อยครับเมื่อกี้เนี่ยมันถุงมันลอยขึ้นมาเองนี่เห็นไหมเนี่ยกำลังลงมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอ้ยโอเคเอาใหม่เอาอีกอันหนึ่งนะโอ้โหเกือบขายหน้าแล้วไหมล่ะเอาใหม่นะดูนะเรื่องเห็นไหมโอ้ยควันเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมซองมันนะครับหลังจากมันติดไฟเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นวันหลังเวลาทำอะไรเนี่ยเอาไปทำนอกบ้านหรือหาห้องที่มันมีลมพัดออกได้นะเนี่ยตอนนี้มันเลยฟุ้งอยู่ในห้องเลยมาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าเพราะอะไรนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเมื่อจุดไฟเผาถุงชาเนี่ยความร้อนจากไฟนะครับจะทำให้โมเลกุลอากาศภายในถุงชาเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวไปรอบๆอย่างรวดเร็วนะครับและขยายออกมานอกถุงชาจึงทำให้อากาศด้านในถุงชานะครับมีความหนาแน่นน้อยลงและเมื่ออากาศร้อนนะครับมันก็จะดันให้ตัวเนี่ยมันลอยขึ้นอากาศเย็นนะครับจึงเข้ามาแทนที่ภายในบริเวณถุงชามันจึงทำให้ถุงชาเนี่ยลอยขึ้นในอากาศได้นะครับซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับโคมลอยในช่วงเทศกาลยี่เป็งนะครับที่เมื่อเราจุดไฟภายในแล้วนะครับมันจะทำให้อากาศร้อนเข้าไปข้างในแล้วมันก็ยกตัวลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้อย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับเห็นไหมมันทำได้จริงๆนะครับการทดลองนี้เนี่ยง่ายมากเลยไม่เชื่อลองไปหาถุงชาในบ้านดูนะครับแล้วลองแกะออกมาแล้วลองเนี่ยตัดแล้วลองมาจุดไฟดูนะมันจะลอยหรือไม่ลอยเขียนคอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังด้วยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามช่องคิดจบโจเอาไว้เจอกันวันหน้าสวัสดีครับโอ้ยตายแล้วเราจะฝุ่นมันจะทำยังไงเนี่ย ติดกล้องหมดเลยเนี่ยอุ้ยอย่ามาทำในบ้านนะครับเดี๋ยวไฟเปลวไฟมันจะไปติดอย่างอื่นเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุกันขึ้นมาอย่าหาผมไม่เตือนนะ